VL ขนน้ำมันเรียกว่าเป็นเรือประเภทของออยล์แทงเกอร์นะคะซึ่งขนน้ำมันทั้งน้ำมันปิโตรเลียมแล้วก็น้ำมันเคมีภัณฑ์นะคะเราขนในประเทศอยู่9ลำแล้วก็ขนอยู่ต่างประเทศ4ลำเราขายบริการด้านเซฟตี้เราสินค้าต้องไม่รั่วไหลสินค้าที่ลงมาบนเรือเราเมื่อไปส่งเขาก็ลูกค้าต้องได้รับเท่ากับที่ลงทุกเม็ดทุกหน่วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ MRI Focus นะครับก็พบกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมไม่ได้มาเราวันนี้เราไม่มีพิธีกรคนเดียวแล้วเรามีพิธีกรมาเพิ่มอีกท่านคือคุณทรงพลชั้นบัณฑิตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกรรมการสมาคมสวัสดีพี่รองสวัสดีพี่แบงค์ครับสวัสดีครับพี่แล้ววันนี้ก็มากับผู้บริหารอีกหนึ่งท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามากับพี่ชุติภาเกียรติสุวรรณครับพี่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท VL Enterprise จำกัดมหาชนครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้เราให้พี่ทรงเป็นคนหลีดเพราะว่าเรามีคนหล่อมาเราต้องให้คนหล่อเคยไม่ใช่เราช่วยกันแบ่งกันคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า MI Focus เนี่ยเราจะคุยในเรื่องของสิ่งต่างๆมากกว่าตัวเลขนะฮะตัวเลขเดี๋ยวพี่แบงค์ก็จะซัดอยู่แล้วอันนั้นไม่มีปัญหาแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็จะอยากรู้ในหลายเรื่องนะครับเช่นพี่รัฐมาทำธุรกิจนี้ได้ยังไงก่อนหน้าที่เกียรติพี่ทำอะไรมาครับค่ะแต่ก่อนหน้าที่จะมาทำบริษัทเรือขนส่งนี้นะคะก็ทำเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ของธนาคารนะคะแล้วก็มาปี2534นะถ้าจำค่ะก็ธนาคารเขาก็เปิดให้เออรี่เป็นครั้งแรกเดี๋ยวพี่ผมฟังไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดค่ะเป็นทำธนาคารทำธนาคารไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขนส่งไม่เกี่ยวเลยค่ะต้องทำอะไรนี่เลยนะไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่มีความรู้ด้านนี้เลยค่ะธนาคารให้เออรี่ใช่ไหมคะก็เลยลาออกแต่ก่อนหน้านั้นน่ะคือมันที่ดินบูมถูกไหมคะใช่เราก็มีที่ดินอยู่แล้วก็ขายที่ดินไปแล้วก็ได้เงินมาหนึ่งก้อนค่ะแล้วก็เลยพอธนาคารเปิดโอกาสให้เออรี่ก็เลยขอเออรี่อ๋อพี่สมัครเลยสมัครได้2เด้งเลยค่ะอ๋อแล้วพอหลังจากเออรี่เสร็จนะคะเราก็เลยมาทํางานที่บริษัทขนส่งเรือเนี่ยค่ะเป็นลําดับต่อไปแรกๆนะคะก็เล่าให้ฟังเลยนะคะว่าตอนที่ออกจากธนาคารเพราะว่าตอนแรกนี่อยู่ธนาคารเนี่ยรู้สึกแบบรักธนาคารมากเลยค่ะแล้วก็จริงๆน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะพี่ค่ะตอนนั้นคือสมัยที่ทำงานอ่ะคือธนาคารถ้าใครทำงานธนาคารนี่ถือว่าเด่นมากค่ะแล้วพอเราออกเรามีความผูกพันแล้วก็แรกๆไปทำงานที่บริษัท VL เนี่ยก็ขับรถผิดเส้นทางต้องไปธนาคารอยู่นั่นนะคะเป็นเวลาระยะเวลาถึง1เดือนนะคะถึงจะแก้ตัวเองได้นะคะเราก็เลยตอนนั้น VL มีเรืออยู่แค่1ลำค่ะเดี๋ยวพี่เอาเงินที่ได้มาทั้งหมดไปลงทุนในบริษัทนี้เหรอครับเพราะเรามองเห็นว่ามันน่าจะมีในเรื่องขนส่งเนี่ยยังไม่มีคู่แข่งน้อยและอย่างหนึ่งการเติบโตมันน่าจะเติบโตไปได้อะค่ะเราก็เลยมองว่าเพราะว่าเรามีเงินก้อนหนึ่งน่าจะเอามาลงทุนมันน่าจะต่อยอดของเงินได้ดีกว่านี่ไม่ต้องถามเลยนะครับว่าครั้งนั้นตัดสินใจถูกไหมนะครับเดินมาถึงวันนี้เป็นประจักษ์พยานครับพี่แล้วยังไงต่อครับค่ะหลังจากนั้นเราก็เติบโตมาเรื่อยๆกระทั่งทุกวันนี้นะคะแล้วเราก็เพิ่มทุนมาตลอดเมื่อเราเพิ่มทุนเราก็จะเพิ่มเรือมาตลอดแต่ในปีที่เราเข้าไปทำงานในปี2534มันรู้สึกว่าจะเป็นปีใกล้ที่จะเป็นเรื่องของฟองสบู่อะค่ะตอนเกิดฟองสบู่ธนาคารเขาก็ให้การกู้เงินยากมากแล้วก็มีปัญหามากเลยค่ะในการกู้แต่กู้เงินเพราะว่าเรามองว่าเราจะขยายเรือค่ะตัวพี่เองนะคะก็มีเงินก็เลยเอาเงินตัวเองอะค่ะไปซื้อสินทรัพย์ไปซื้อเรือซื้อเรือให้โดยให้บริษัทยืมเงินเราก่อนเอาไปซื้อมาซื้อเรือมาลงทุนนะคะพี่ซื้อเรือไม่ใช่ซื้อรถนะมันซื้อง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่สมัยก่อนนี้ก็ซื้อเรือไม่ยากเหมือนสมัยนี้ค่ะสมัยก่อนนี้เราก็ดูเรือปุ๊บเราก็ให้ไปอินสเปกเตอร์พออินสเปกเตอร์เรารู้แล้วว่าเราจะนำเรือมาวิ่งเส้นทางไหนครับค่ะแล้วก็คุยกับผู้ขายเรือก็จะมีโบรกเกอร์เป็นผู้ขายใช่ไหมคะแล้วเราก็วางมัดจำพอวางมัดจำเสร็จก็กำหนดการรับเรือกันขึ้นค่ะแล้วก็รับเรือกลับมาบ้านเราแต่พอมาสมัยนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามันเกิดเรื่องโควิดการที่จะไป
ไปรับเรือแต่ละครั้งมันก็จะมีบุคคลอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกเยอะแล้วหลังจากนั้นใช่ไหมคะเราก็เพิ่มทุนมาเรื่อยๆมานะคะกระทั่งเราก็มีว่าเราจะเข้าในสู่ตลาด MAI แล้วจริงๆทุนจดทะเบียนของบริษัท BL เองก็ไปตลาดสู่ตลาดใหญ่ได้แต่เรารัก MAI เราก็เลยบอกเราขออยู่ MAI ดีกว่าพี่ถ้าไม่เกรงใจจะออกพี่ตรงนี้แล้วเนี่ยจริงๆเลยค่ะเราก็มีความรู้สึกอย่างนั้นนะว่าผมก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่าตอนที่รู้นี่นะเอ๊ะทำไมพี่ไม่เข้าเซตเราไม่อยากเข้าเซตค่ะพอดีเราอยากอยู่ MAI มากกว่าค่ะเหตุผลหลักเท่าไหร่พี่ก็เหตุผลหลักก็คือเคยมีเจ้าหน้าที่ทาง MAI เนี่ยไปติดต่อเรามาตลอดเส้นทางเลยแต่เราไม่ได้เข้าแล้วเราก็เลยมีความว่าผูกพันไปโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันครับขออนุญาตย้อนถามพี่ชุติพานิดนึงเนื่องจากว่าดูเหมือนว่าเราพลิกจากธุรกิจเดิมเราทำธุรกิจมาเราขายบ้านตอนช่วงอสังหาริมทรัพย์บูมแล้วก็คริสิสค่ะแต่จากคริสิสวันคริสิสมัน2540นะค่ะจาก2540มาปัจจุบันนี้ธุรกิจที่ขึ้นตลอดทางเลยใช่ค่ะธุรกิจก็ขยายมาตลอดแล้วเราก็เริ่มได้สัญญาคอนแทคกับคู่ค้ามาตลอดเส้นทางเลยอะค่ะผมบอกให้สัญญาแกไม่ธรรมดานะครับพี่สัญญาแกนี่แบบมีความหลากหลายไม่พอยาวอีกต่างหากแล้วต้องนี้ต้องขยายความแล้วพี่สัญญาเป็นไงบ้างคือเรามีสัญญาที่เราทำอยู่นะคะบริษัทขนส่งเรามีสัญญาอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะคะแบบสัญญาแรกก็เป็นแบบสัญญา COA นะคะ Contract of Affidavit เนี่ยนะคะเรียกว่า COA นั่นเองคือเป็นสัญญาล่วงหน้านะคะแล้วสัญญาที่2ก็เป็นเรื่องของสัญญาแบบ time charter ก็คือว่าตกลงกันที่ราคาเท่าไหร่คุณจะขนหรือไม่ขนก็แล้วแต่เหมากันไปเลยจ่ายเท่านี้ค่ะสมมติว่าตกลงว่า5ล้านเดือนละ5ล้านทุกเดือน5ล้านเราก็จะเก็บลูกค้าเดือนละ5ล้านถึงแม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้ขนจอดเรือไว้เฉยๆก็เราก็จะเก็บเงินส่วนสัญญาอีกฉบับหนึ่งนะคะเป็นสัญญาแบบ sport charter ก็เป็นที่ตกลงกันว่าแบบ sport charter ก็เป็นรายเที่ยวครับดูจากอัตราคือดูจากราคาน้ำมันเป็นเกณฑ์หลักแล้วก็ตกลงราคากันค่ะว่าขนไปที่ไหนเส้นทางอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้มีความต่อเนื่องได้มากเลยอ่ะสัญญานี้เราทำมาตั้งแต่ปี2534มาจนกระทั่งทุกวันเนี้ยค่ะกับลูกค้าแล้วลูกค้าเราเองเนี่ยก็จะบอกแจ้งความประสงค์เราทุกปีว่าจะใช้เรือกี่ลำจะไปเส้นทางไหนอันนี้คือ COA ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นโมเดลของการทำกำไรของพี่เขาว่าจึงแบบเซ็กซี่มากเลยครับเพราะมันเป็นคอสพลัสมันก็เลยทำให้กระบวนการในการที่จะราคาเนี่ยจะไม่ต่ำเกินทุนแน่ๆเลยอันนี้ผมว่าไม่ใช่ทุกบริษัททำได้นะพี่ค่ะไอเรื่องของคอสพลัสก็คือเรื่องของต้นทุนในเรื่องของบังเกอร์นะคะราคาบังเกอร์เนี่ยค่ะเราก็จะผลักเข้าไปในคอสพลัสอยู่แล้วค่ะซึ่งถ้าเกิดราคาบังเกอร์สูงนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะต้องขาดทุนเพราะว่า เวลาเราตกลงว่าราคากันเท่าไหร่มันดูไปตามมันมีเทเบิลของราคาน้ำมันเป็นตัวเกณฑ์ที่เราทำกันไว้ค่ะเวลาพูดถึงน้ำมันนะผมจะนึกถึงน้ำมันที่เราใช้ขับรถใช้อะไรพวกนี้นะที่มีน้ำมันปาล์มด้วยใช่ค่ะมีขนน้ำมันปาล์มได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับVL เราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีเรืออยู่13ลำ13ลำกำลังจะถามพอดีปัจจุบันนะคะในอดีตไม่พูดถึงนะคะในอดีตก็ผ่านมาแล้วเนี่ยก็20 30ลำแต่ว่าเราก็ซื้อมาขายไปนะคะก็จนปัจจุบันก็เหลือเรืออยู่13ลำ13ลำเนี่ยเราก็ขน VL ขนน้ำมันเรียกว่าเป็นเรือประเภทของออยล์แทงเกอร์นะคะซึ่งขนน้ำมันทั้งน้ำมันปิโตรเลียมแล้วก็น้ำมันเคมีภัณฑ์นะคะเราขนในประเทศอยู่9ลำแล้วก็ขนอยู่ต่างประเทศ4ลำสี่ลำนี้ก็จะมีที่ขนน้ำมันปาล์มจริงๆอยู่นะคะที่เรืออยู่ต่างประเทศอยู่3ลำส่วนอีก1ลำนี้ก็คือขน2น้ำเรียกว่าขน RPO ไปอินโดนีเซียแล้วก็กลับมาแล้วก็มาเดือนหนึ่งวอยยาดแล้วก็ที่เหลือก็ขนในประเทศเพราะฉะนั้นเรือพี่ก็จะแน่นๆกันอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งขาไปขากลับคือเวลาเรือขนเนี่ยคือมันจะได้ขาเดียวคือขาไปเวลาเราคิดคอสเนี่ยเราจะคิดทั้งไปทั้งกลับอยู่แล้วค่ะขากลับนี่นอกจากกรณีที่เราหาสินค้ากลับมาได้ก็ถือว่าเป็นเราก็จะได้มาได้พอก็ดีใช่นี่คือที่มาของเจ้าแม่กองเรือใช่ไหมครับฉายาของพี่13ลำ13ลำค่ะครับ
ล้วก็ผมเห็นพี่จะมีอัพไซด์ได้อยู่ตลอดเวลากับเรื่องเรือครับเรือเนี่ย VL เราเองเนี่ยดั้งเดิมอ่ะเราทำเรือ 2,000 ถึง 5,000 ดิบเวตตันครับคือเรือสองขนาด 2,000 เนี่ยเป็นเรือที่วิ่งในแม่น้ำบ้านเราเนี่ยเข้าแม่น้ำล่องน้ำได้ส่วน 5,000 เนี่ยมาทะเลใหญ่ๆนะฮะเป็นกินน้ำลึกเรามี2ขนาดแล้วเราก็มองไปถึงอนาคตของเราซึ่งเราต้องการขยายกองเรือระดับประมาณสัก10,000ตันเนี่ยซึ่งเรามองว่าเราจะขนไปแถบในแถบ Southeast Asia เพื่อขยายกองเรือของเราเดิมทีเดียวอ่ะเราวางไว้ว่าในปีนี้ปลายปีเราจะรับเรือแต่ว่าพอปรากฏว่ามันโควิดมาระลอกที่3เนี่ยค่ะทำให้เราต้องดูทิศทางของตลาดก่อนเราก็เลยคาดว่าในปีหน้าเนี่ยมันเราถึงจะรับได้อะไรเงี้ยซื้อเรือเข้ามาได้อะไรเงี้ยในโมเดลของพี่เนี่ยพี่บอกว่าใช้เรือไปจนถึงค่าเสื่อมหมดพอค่าเสื่อมหมดพี่ก็จะขายเรือจริงๆอันนี้เป็นข้อดีของกองเรือนะคะที่ทุกคนไม่เคยรู้เลยนะคะเรือเนี้ยแม้ว่าเราซื้อมานะคะต้นทุนเราซื้อมา5ล้านครับถามว่าปกติถ้าเราซื้อรถขาดทุนใช่ไหมคะมันจะเหลือ500,000แล้วกันพี่ตอนจบแต่เรือเนี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะรเราอะเวลาเราขายเนี่ยเรากลายเป็นว่าบางโอกาสเนี่ยเรามีกำไรเราซื้อ5ล้านเราอาจจะขายได้6ล้านเหรียญก็ได้พี่ขายไปทั้งลำหรือพี่ขายเป็นสครับชิปไปเลยครับขายทั้งลำขายทั้งลำไปเลยใช่ไหมครับเขาเอาไปใช้ต่อค่ะทำไมอะพี่เพราะว่ามันข้อดีของเรือเนี่ยค่ะที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะคือไม่ใช่ว่าขายเรือแล้วขาดทุนไม่ใช่เป็นอย่างนี้ตลอดไหมครับเป็นอย่างนี้ตลอดอะค่ะค่ะเนี่ยจริงๆแล้วคือว่าโอเคราคาในบุ๊กดิฟเฟอเรนซ์แหละแต่ว่าราคาขายจริงเกินราคาขายจริงก็มีหากเกินจากราคาบุ๊กที่เราบุ๊กอยู่เพราะอย่างเงี้ยซาเวจอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้เป็นไปตามบุ๊กมันก็จะกลายเป็นแคปิตอลเกนตอนจบของเรือทุกครั้งใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะคือลูกค้าที่เขาต้องการจะใช้เรือใช่ไหมคะมีความต้องการเรามีความต้องการขายเขามีความต้องการจะต้องใช้เพราะเขามีสัญญาครับเขาก็ต้องซื้อเรือเราซึ่งมันพร้อมใช้ได้เลยพร้อมใช้ได้เลยค่ะอย่างกรณีเราต่อเรือมาใหม่ใช่ไหมคะเราต่อมาประมาณใช้ไปแล้ว5ปีครับต่อมา5ล้านเหรียญ US ครับแต่ขณะนี้ลูกค้ามาขอซื้อเราในราคาที่4,800,000 US เนี่ยเราขาดทุนไป200,000เหรียญเนี่ยซึ่งใช้มาแล้ว5ปีอ่ะมันได้กำไรครับพี่มันได้กำไรการใช้มาเนื้อไหมฮะนี่นานๆจะเจออะไรที่มันใช้หมดไปแล้วมันกลายเป็น appreciation นะครับไม่ใช่ depreciation แล้วยิ่งช่วงไหนที่ราคาเหล็กขึ้นสูงเนี่ยโอ้โหราคาเรือสูงมากเลยค่ะเหล็กแพงเรือก็ยิ่งแพงใช่ค่ะราคาก็ยิ่งดีราคาจะดีค่ะโอ้ค่ะของที่ของตอนนี้สินค้าที่พี่ส่งจะมีปิโตรเคมีพันค่ะเป็นพวกน้ำมันที่เราขนส่งอยู่มีอยู่ประมาณ5ประเภทครับมีน้ำมันดิบครับน้ำมันเตาครับน้ำมันใสก็พวกเบนซินแล้วก็ดีเซลครับเป็นต้นนะคะแล้วก็น้ำมันหล่อลื่นแล้วก็น้ำมันปาล์มค่ะที่ VL ทําการขนส่งอยู่ค่ะปกติเราเนื่องจากเราจะมีสายที่เป็นประจำทางรู้ดีมานด์ล่วงหน้าค่ะทั้งหมดทั้ง3สัญญาที่พี่มีสำหรับในประเทศนะคะเราขนให้กับกลุ่มลูกค้าเราเป็นเจ้าของโรงกลั่นหรือเจ้าของน้ำมันโดยตรงก็หรือพวกเรียกว่ากลุ่มเมเจอร์ออยล์นะคะก็ได้แก่บริษัทเอสโซบริษัทเชฟรอนบริษัทบางจากบริษัทเชลอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเราก็ขนจากโรงกลั่นก็จะมีอยู่ที่ศรีราชากรุงเทพมาตาพุธระยองถ้าในประเทศนะคะแล้วก็ขนไปปลายทางเราก็จะมีสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็สุราษฎร์ธานีแล้วก็สงขลาหรือบางปะกงเงี้ยค่ะซึ่งพวกนี้ปกติดีมานด์มันฟลักชูเอทไหมครับหรือไม่เลยสำหรับดีมานด์เนี่ยมันเป็นฝั่งที่เขาขายเรามีหน้าที่รับขนไปให้เขาจนถึงคลังเขาโอเคพี่ค่ะเพราะฉะนั้นต่อให้น้ำมันขึ้นราคาแล้วกระทบเราไหมครับอ๋อไม่กระทบความไม่เกี่ยวกับเราค่ะทีนี้เมื่อกี้พี่พูดถึงตัวโควิดนิดนึงจริงๆเรากระทบไหมพี่โควิดนะคะถ้าพูดถึงนะคะตัวของบริษัท VL เองอ่ะไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะแต่ว่าคู่ค้าเราอ่ะได้รับผลกระทบในเรื่องของการกลั่นนะคะเนื่องจากว่ามันพอเกิดโควิดนะคะก็มีการปิดประเทศอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ work from home มากขึ้น
การที่จะกั่นน้ำมันมาเขาก็กลัวน้ำมันมันเต็มถังสต็อกเต็มนะคะเขาก็คงไม่ได้กั่นน้อยลงกั่นเท่าที่พอใช้เท่านั้นแล้วก็เนี่ยก็เวลาการขนส่งระหว่างที่เกิดโควิดเนี่ยมันก็จะมีการชะลอการขนส่งลงแต่ว่าถามว่ามีการชะลอขนส่งขนส่งมันไม่ได้หนาแน่นเหมือนกับที่มันบูมนะคะที่มันวิ่งอยู่นะคะมันก็ยังขนอยู่นะคะแต่มันก็ยังดีมากับซัพพลายมันยังไม่บาลานซ์กันนั่นเองแต่ถ้าผมฟังอย่างนี้นะผมสบายใจมากเลยพี่เพราะว่าส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายของเราจะเป็นดีพรีซิชั่นของเรือกับค่าพวกค่าเดินทางค่าโสหุ้ยของมันใช่ไหมครับใช่เพราะนั้นพอพี่มีวิธีในการบริหารจัดการที่ทำให้ดีพรีมันกลายเป็นรายได้ตอนหลังเนี่ยโอ้อันนี้สบายใจเลยค่ะขอบคุณค่ะสบายใจเลยสุดยอดอ่ะอันนี้นี่เป็นนโยบายใครเป็นคนเซตครับพี่เซตหรือว่าใครเซตครับอันนี้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกเลยคุยกับลูกค้าแล้วพอทำปุ๊บมันก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆค่ะมันก็จะเป็นสัญญาที่ผูกพันสัญญาส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายกันละค่ะเพราะในสัญญาก็จะบอกว่าอาจจะขอรถหรือเราขอรถเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแค่นั้นนะคะส่วนอื่นก็จะไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติจากเมื่อ 10-20 ปีอะค่ะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตรงนี้ครับในการเดินเรือพี่มีมาตรการดูแลความปลอดภัยยังไงครับมันเคยมีเรือรั่วน้ำมันรั่วลงหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับค่ะไอ้นี้ที่เรายืนหยัดได้อยู่ทุกวันนี้เราขายบริการด้านเซฟตี้เราว่าลูกค้าเราต้องมั่นใจในการที่จะใช้เรือเราสินค้าต้องไม่รั่วไหลนะฮะแล้วก็สินค้าที่ลงมาบนเรือเราเมื่อไปส่งเขาก็ลูกค้าต้องได้รับเท่ากับที่ลงทุกเม็ดทุกหน่วยเนี่ยอันนี้คือในเรื่องของที่เราดูแลลูกค้าเราอยู่อันนี้คือเซอร์วิสที่พี่แบบย้ำเลยเราย้ำกับคนของเราตลอดเวลาเลยเราให้ในเรื่องของความปลอดภัยเดินเรือต้องปลอดภัยเราก็จะบอกว่าถ้าสิ่งไหนถ้าเกิดช่วงไหนที่มีมรสุมแรงๆอย่างเงี้ยเรือมันเคยเห็นใช่ไหมคะเรือน้ำมันเนี่ยเวลามีมรสุมเรือมันจะจมลงไปในทะเลแล้วมันก็มันในหนังเลยเหรอพี่ในหนังเลยเหรอค่ะแล้วน้ำทะเลมันก็จะม้วนกลับมาอย่างเงี้ยเนื่องนะคะเราก็จะบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าไม่ปลอดภัยดูแล้ววิเคราะห์แล้วก็ไม่ต้องหลบก่อนเอาให้ปลอดภัยที่สุดแล้วถึงจะไปเพราะถ้าไปแล้วเดี๋ยวไปเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเกิดว่ามีมรสุมมาปุ๊บผ่านไอ้เรือตรงช่วงระหว่างที่เรือผ่านครับถูกไหมฮะนั่นแหละครับเราก็เราขายบริการด้านเซฟตี้เป็นหลักเลยของเราที่เราใช้เพราะว่าไม่งั้นเราก็ขนส่งให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเอสโซไม่ได้อะไรเขาถึงเชื่อใจเราได้ขนาดนี้กัปตันนี่คนไทยหมดเลยป่ะครับกัปตันคนไทยเราคนไทย 100% ค่ะใช้คนไทยโอ้กองเรือไทยงั้นเราพูดได้เต็มปากว่ากองเรือไทยกองเรือไทยค่ะ 100% เลยค่ะครับพี่ครับแล้วเนื่องจากว่าพี่บอกว่าเราก็มีทั้งซื้อทั้งขายเรือนะค่ะได้ข่าวว่าปีนี้มีซื้อเรือใหม่มา1ลำอะไรเป็นดิสซิชันในการตัดสินใจว่าจะซื้อเรือเพิ่มแล้วเรือลำหนึ่งเราคิดยังไงครับ process เราเป็นยังไงใช้งานได้กี่ปีเมื่อไหร่จะขายประสิทธิภาพยังไงพี่เล่าให้ฟังหน่อยครับในปีนี้เรามีรับเรือมา1ลำเป็นเรือที่เราสั่งต่อใหม่นะคะต่อจากประเทศเกาหลีนะคะขนาดของเรือก็คือ 2,800 ดิบิตตันขนาดน้ำหนักบรรทุกก็จะอยู่ได้ประมาณ3ล้านลิตรนะคะเราสั่งต่อจากประเทศเกาหลีก็มูลค่าก็หลายร้อยล้านเหมือนกันนะคะการที่เราจะต่อเรือเนี่ยเราคุยกับฝั่งลูกค้าก่อนความต้องการของลูกค้าขนาดนี้ต้องการอะไรต้องการวอลลุ่มที่เยอะขึ้นแล้วก็เรือกินดับจมลงไปแค่ไหนจมแค่ไหนกี่เมตรอะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะได้ขนสินค้าได้มากขึ้นครับพอเราไปซื้อเรือเซคันด์แฮนด์อ่ะเรือญี่ปุ่นนะคะเรือญี่ปุ่นเนี่ยมันจะกินน้ำลึกค่ะไม่เหมือนเรือที่ต่อใหม่เรือต่อใหม่เนี่ยเราก็เอาสเปคเราได้เลยว่าเราต้องการแบบนี้นะสเปคนี้มันเป็นเทคโนโลยีการต่อเรือเหรอครับพี่ว่าเรือสมัยก่อนมันจะจมลงไปเยอะหน่อยอย่างนี้เหรอเหมือนกันค่ะคือดับที่เขากินน้ำลึกค่ะเรือญี่ปุ่นมันทะเลลึกถูกไหมฮะพอทะเลลึกเขาไม่มีแบบร่องน้ำเหมือนบ้านเราครับบ้านเรานี้มีร่องน้ำใช่ไหมกินต้องใช้เรือกินน้ำให้น้อยที่สุดเพราะว่าข้างใต้มันเป็นขี้โคลนอย่างเงี้ยค่ะแม่น้ำที่เรากำลังพูดถึงนี่ใช่แม่น้ำเจ้าพยาอะไรพวกนี้ไหมครับบางปะกงมันมีแม่น้ำเจ้าพยาบางปะกงแม่น้ำมหาชัยแม่กองเงี้ย
สุราษฎร์อย่างเงี้ยบ้านดอนอย่างเงี้ยค่ะสงขลาสงขลาสงขลาก็ไม่เท่าไหร่ทำไมเรือเราต้องเข้าไปในแม่น้ำอย่างนั้นครับลูกค้าอยู่ตรงนั้นลูกค้าเนี่ยเวลาเขาว่าสร้างคลังเก็บสินค้าเขาก็ต้องสร้างไว้ที่แถวแถวแม่น้ำถูกไหมคะเพราะว่าการที่ขนทางเรือเนี่ยมันขนได้เป็นหลายล้านลิตรแต่ถ้าขนทางรถเนี่ยมันได้แค่ 7,014 มันก็จะใช้รถเยอะแต่ขนทางเรือเนี่ยแล้วค่าขนส่งทางเรือมันก็จะถูกกว่าใช้รถแต่ว่าในขณะที่เขาก็จะสร้างคลังไว้ตามเนี้ยก่อนที่จะเรามีหน้าที่เอาสินค้าไปที่คลังให้แล้วคลังมีหน้าที่จ่ายสินค้าไปให้รถรถมีหน้าที่เอาไปให้ปั๊มก็สู่ผู้ใช้ต่อเป็นทอดๆลักษณะเนี้ยครับพี่แล้วที่เรามีปีนี้มีออกวอลเลนไปนี่เพราะซื้อเรือไหมครับหรือว่าอะไรครับพี่คือการที่เราออกวอลเลนเนี่ยคือเราก็วางแผนว่าเราจะมีการขยายกองเรือของเราที่เราบอกว่าเราแจ้งว่าเราจะขยายกองเรือขนาด10,000เดบิตตันเนี่ยนะไม่น้อยกว่า 10,000 เดบิตตันเนี่ยเราก็เลยเตรียมความพร้อมในการที่จัดขบวนการลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะเจ้าแม่ลูกค้าเยอะแล้วต้องซื้อเพิ่มเลยค่ะก็เป็นการขยายกองเรือเพื่อรองรับดีมานด์ที่เรารู้ว่าแต่ถ้าใหญ่ขนาดนั้นแสดงว่ามันจะต้องเดินทางไกลขึ้นใช่ค่ะเราจะไปถึงเรามองว่าจะไปอินเดียหรือจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ไปจีนนี่ก็เรื่องใหญ่เลยนะพี่นะค่ะใช่โอ้โหอันนั้นก็ต้องการดีมานด์เพียบอันนี้มีลูกค้าแล้วมีลูกค้าอยู่แล้วค่ะกำลังอยู่ระหว่างคุยกันเจรจากันอยู่ค่ะนี่เราประมาณแบบก่อนซื้อรถมีคนมาเช่าก่อนเช่าเสร็จแล้วซื้อเลยพี่ผมว่าพี่ต้องเปลี่ยนชื่อบริษัทแล้วล่ะ VL ไม่น่าจะเวิร์กแล้วไม่เป็นไรดิต้องเป็น TSE Tiger Sleep Eat อ๋อดีนะเออใช่ไหมค่ะดีจังเลยอยากมีงี้มั่งเลยมีดีมานด์ก่อนแล้วก็เลยตัดใจไปซื้อเรือปกติอะ CFO รักมากเลยพี่ VL เราอะต้องมีดีมานด์ก่อนเราถึงจะไปซื้อถ้าไม่มีดีมานด์เราก็จะไม่กล้าเราก็จะไม่ซื้อแต่เราก็บอกลูกค้าคุยให้แต่พี่ดีมานด์เนี่ยมันก็อาจจะเห็นอยู่ประมาณสัก5ปีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือ3ปีครับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกอายุเรือที่เราใช้ตัดค่าเสื่อมก็25 ปีค่ะแต่ดีมานด์มาแล้วมาเลยไหมพี่หรือมาแล้วมาเลยค่ะส่วนใหญ่นะคะคือถ้าให้พูดถึงนะคะตอนที่เกิดโควิดนี่นะครับถ้าพูดถึงขนส่งบ้านเราในประเทศน่ะซบเซาแต่ต่างประเทศเนี่ยโอ้โหก็ขนเป็นว่าเล่นเลยเรือไม่เคยได้หยุดเลยผมได้ข่าวเหมือนกันเฟสฟอร์เวิร์ดเดอร์นี่แพงขึ้นมามหาศาลเลยพี่แล้วก็ยังคือเรือเราเนี่ยโอ้โหขนไปขนกลับขนไปขนกลับอยู่เนี่ยค่ะไม่ได้พักเลยค่ะนอกจากเรือเรามีต้องซ่อมนู่นซ่อมนี่เท่านั้นเองนอกนั้นก็ไม่ได้ไอ้ค่าเมนเทนแนนซ์มันสูงไหมครับพี่เมนเทนแนนซ์ไม่สูงนะคะถ้าทำเรือก็จะบอกว่าเรือมันมีข้อผูกพันเพราะว่าเรือกรมเจ้าท่าเขาเป็นผู้ดูแลนะคะ เขาให้อายุในการที่จะขึ้นด็อกกิ้งก็2ปีครึ่งครับนะคะ30เดือนด็อกกิ้งคือยกขึ้นมาบนบกยกขึ้นมาบนบกครับแล้วก็ทำเรื่องของด็อกกิ้งก็คือทำสีทำทุกอย่างอะค่ะที่เราคิดว่าท่อทางอะไรเงี้ยที่มันผูกอะเพราะว่าก่อนใน2ปีเราแทบจะไม่ค่อยได้ทำอะไรในเรือถูกไหมฮะว่าเราซ่อมทีเดียวเราก็ออกไปใช้ได้ประมาณ2ปีครึ่งตอนพี่ทำเรือครั้งแรกเนี่ยพี่ลงทุนทำโดยพี่ไปเคาะสนิมเรือทาสีเรือด้วยตัวเองเดี๋ยวพี่เรือคือตอนหลายสิบปีเหมือนเนี้ยเรือมันลำขนาดไหนครับลำประมาณ2,500,000 ลิตร2,500,000 ลิตรก็ยาวน่าจะประมาณ79อ่ะ79-80ประมาณนี้ค่ะเนี่ยพี่นั่นลำแรกป่ะก็อยู่ไม่แรกมากค่ะไม่แรกมากแต่พอดีเรือขึ้นอู่เราก็เหอหรือเปล่าตอนนั้นเราเพิ่งมาทำเหอเราก็บอกพื้นเรือนี้ไม่สวยเลยพื้นแบบงั้นไปล้อออกเลยทาสีใหม่พี่อย่าบอกว่าทาปูไว้ปากเก้ใหม่เขาทาสีเสร็จแล้วเราล้อเลยเราก็ไปช่วยทำโอ้ยตอนนั้นช่วยทำยังทุกคนในกองเรือเนี่ย
ที่อยู่ในเรือ VL หรือข้างนอกอ่ะจะรู้หมดเลยว่าอุ้ยคุณยุทธภาคก่อนแกไปทำทาสีเองแกทำเองได้ใจลูกได้ใจลูกน้องนี่ได้ใจลูกน้องขับเองได้ไหมเนี่ยไม่เลยทำไมพี่คือคนทำแบงค์เนี่ยนะมันจะไปทำงานหนักได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับมันอาจจะเพราะว่าใจเรารักหรือเปล่าคะเราอาจจะแบบยังชอบอยู่ตอนนั้นเรายังมีไฟในการทำงานอยู่อะค่ะจากที่พี่เล่ามาจนถึงวันนี้ผมก็ยังก็ยังเป็นไฟอย่างนั้นอยู่เหมือนกันยังเป็นไฟอยู่ทุกวันเนี้ยค่ะอะไรทำให้พี่หลงรักได้ขนาดนั้นเราก็มองว่าเรือมันก็เป็นอาชีพที่ดีข้อหนึ่งนะคะก็ไม่ได้มีอะไรนะคะเรามันเป็นอาชีพของเราอะเราก็เลยปัจจุบันเนี้ยคือเป็นอาชีพเราอะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าผูกพันแล้วก็รักมันอะแล้วก็อยากเห็นการเติบโตของเขาเท่านั้นเองนี่ถ้าเป็นภาษาอิทธิบาท4นะต้องบอกว่าพี่อ่ะฉันทะเลยนะครับไม่ใช่ทำในสิ่งที่รักแต่รักในสิ่งที่ทำค่ะโอ้นี่สุดยอดอันนี้สุดสุดตอนนี้เรามีพนักงานกี่คนแล้วครับพี่พนักงานก็อยู่เกือบ300อะค่ะ300คนค่ะเป็นเหมือนพี่ทุกคนเลยนะแบบรักงานแบบพลังสีเรืออยู่ทุกวันนี้ไม่ถ้าเป็นสถานเทคนิคก็เขาก็รักอ่ะเขาต้องรักกองเรือเพราะว่าคน VL อ่ะก็ส่วนใหญ่ก็อยู่กันมายาวๆอ่ะค่ะยาวนี่ยาวแค่ไหนครับก็บางคนอยู่โอ้โห20กว่าปีมาเหมือนกันฮะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ลำแรกมาจนถึงทุกวันนี้ก็มีเยอะหลายคนผมชอบคำนี้นะคน VL นะนี่ที่ทำนี่แต่ก็ไม่มีคอนเทนต์แล้วก็ไม่จอดพี่เรือแต่ละลำใครตั้งชื่อเรือไอ้ชื่อเรือเนี้ยไอคำว่า V เนี่ย Victory ส่วน L มันย่อมาจาก Liberty อะไรเนี่ยค่ะ คือเส้นทางแห่งชัยชนะแปลว่าอย่างเงี้ย แล้วก็มารวมกันเป็น VL แล้วก็เติมคำว่า Enterprise เข้าไปครับครับพี่ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นธรรมเนียมประจำรายการของเราว่าเวลาเราเชิญแขกผู้มีเกียรติมาเราจะถามทุกคนเลยว่าในฐานะว่าสมาคม MIA เราเนี่ยเราเป็น SME ลงโมเดลนะพี่เราก็อยากถามว่าในฐานะผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จทำธุรกิจมาเอาเข้าบริษัทตลาดจดทะเบียนได้เนี่ยที่มีคำแนะนำยังไงกับนักธุรกิจตอนนี้ที่อาจจะอยากเป็นเหมือนพี่บ้างก็อันดับแรกก็อยากจะให้เขาว่ารู้จักอดทนก่อนนะคะอดทนแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็มีความตั้งใจในการที่จะไปวางเป้าหมายของตัวเองไว้ก่อนว่าในปีไหนที่ตัวเองวางเป้าว่าอยากจะไปเข้าสู่ตลาด ABI หรือตลาดเซตใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะคะก็เขาวางเป้าหมายแล้วก็ตั้งใจแล้วก็วางรากฐานให้มั่นคงก่อนพอเมื่อมาได้มั่นคงแล้วเนี่ยคือการที่เข้าไปสู่ในตลาด ABI เนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะคะที่จะกลับเข้ามามีเครื่องมันจะได้ในเรื่องของเครื่องมือทางการเงินแล้วก็ได้ในเรื่องของความเชื่อมั่นความเชื่อถือของผู้ใช้บริการของเราอะค่ะเขาก็จะเชื่อถือเรามากขึ้นนะคะแรกๆอะเราเองก็อาจจะอึดอัดนะคะเมื่อเราเข้ามาสู่ตลาด MBI นะคะมันจะมีกฎระเบียบข้อบังคับหลายๆอย่างมันมีหลายหน่วยงานที่เขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราแล้วเราเองก็ต้องทำไปตามกฎระเบียบอะค่ะคือเราทำไปแล้วเดี๋ยวเราก็เคยชินเองอะค่ะเพราะว่าทำไปแล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องปกติแล้วที่จะต้องทำแล้วก็ต้องถึงเวลาส่งนะคะแรกๆมันอาจจะมีบ้างนะคะแต่ต่อมาก็จะสบายแล้วค่ะมันก็จะสมูทไปเรื่อยๆอะค่ะก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากก็เราแค่มีความตั้งใจในการที่จะให้มันสำเร็จให้ได้ตั้งใจอย่างเดียวตั้งเป้าให้ได้อย่างเดียวอะค่ะรับรองเลยค่ะอยู่ MAI เหมือนกับครอบครัวหนึ่งนะคะที่ MAI มีให้ทุกอย่างให้ทุกคนนะคะชอบอะชอบฟาวเดชั่นคุณแม่ครับพี่โอ้วันนี้เราขอบพระคุณครับรายการ MIA Focus ของเรานะครับก็ได้รับเกียรติจากคุณชุติภานะครับกลิ่นสุวรรณนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท VL Enterprise นะครับก็วันนี้ได้ทั้งเคล็ดลับการทางธุรกิจได้ทั้งเคล็ดลับการดำเนินชีวิตเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านและก็แฟนๆรายการเรานะครับได้ความรู้แล้วก็อาจจะไปศึกษาเพิ่มความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท VL Enterprise นะครับครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ